การยกย้ายอธิบดีต้องใช้เงินถึง300-600 ล้านใช่ไหมคะท่านได้รับหนังสือยังคะถ้าเรื่องจริงผมก็ยังไม่ได้รับนะแต่ก็ได้ดูข่าวนะแล้วก็ได้รับทราบจากว่าท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับคือจะต้องมีการตรวจสอบครับต้องดูนะครับได้ยังไงไม่มีอะไรคุณขาต้องสอบถามจากคุณศิระด้วยหรือเปล่าคะว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็เขามีคลิปใช่ไหมมีคลิปก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลยคือเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีเห็นบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะโมโหอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะฟ้องร้องด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีจะมีการพูดกับสมาชิกก็ท่านก็บอกแล้วว่าท่านไม่กรมที่โยกย้ายก็ไม่มีเรื่องกรมที่ไม่ได้ย้ายก็มีเรื่องต้องมีการทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคก็ไม่ต้องทำความเข้าใจก็ทดสอบความจริงอะนะหาความจริงให้ได้ถ้าเกิดว่าทางรัฐมนตรีจะฟ้องสมาชิกก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ที่ผมยังไม่รู้นะครับการที่สมาชิกพรรครับเรื่องอย่างนี้มาแล้วก็เหมือนกับจะมีปัญหากับตัวรัฐมนตรีอะไรเงี้ยจะมีการพูดคุยกันควรจริงการพูดคุยกันภายในก่อนไหมฮะก่อนที่จะออกมาให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยเขามันไม่รู้ว่ามันในเรื่องจริงก็แบบนะก็เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนดูนะมันจะทำทั้งสองฝ่ายมันจะทำให้กระทบกับพรรคไม่เราท่านรองครับจะถามเรื่องการอภิปรายฮะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเวลา14ชั่วโมงที่ได้รับเนี่ยจะเพียงพอถ้าหากฝ่ายรัฐบาลไม่ตีรวนในการอภิปรายของฝ่ายค้านนะฮะในฐานะประธานกรรมการยุติศาสตร์จะไปกำชับอะไรสสในการชี้ตอบโต้อะไรในสภายังไงบ้างไหมครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของวิทย์นะเป็นเรื่องของวิทย์วิทย์ก็จะดำเนินการนะว่าท่านจะลงไปอะไรไหมผมไม่ลงไปรายละเอียดต้องปล่อยวิทย์เขาทำงานบ้างไงต้องมีการซักซ้อมกันก่อนที่จะมีการอภิปรายโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเรื่องการยกย้ายอธิบดีต้องใช้เงินถึง300-600 ล้านใช่ไหมคะท่านได้รับหนังสือยังคะถ้าเรื่องจริงผมก็ยังไม่ได้รับนะแต่ก็ได้ดูข่าวนะแล้วก็ได้รับทราบจากว่าท่านรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับคือจะต้องมีการตรวจสอบครับต้องดูนะครับได้ยังไงไม่มีอะไรคุณขาต้องสอบถามจากคุณศิระด้วยหรือเปล่าคะว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็เขามีคลิปใช่ไหมมีคลิปก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลยคือเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีเห็นบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะโมโหอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะฟ้องร้องด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีจะมีการพูดกับสมาชิกก็ท่านก็บอกแล้วว่าท่านไม่กรมที่โยกย้ายก็ไม่มีเรื่องกรมที่ไม่ได้ย้ายก็มีเรื่องนะมันยังไงก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคก็ไม่ต้องทำความเข้าใจก็ทดสอบความจริงอะนะหาความจริงให้ได้ถ้าเกิดว่าทางรัฐมนตรีจะฟ้องสมาชิกก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับการที่สมาชิกพรรครับเรื่องอย่างนี้มาแล้วก็เหมือนกับจะมีปัญหากับตัวรัฐมนตรีอะไรเงี้ยจะมีการพูดคุยกันควรจริงการพูดคุยกันภายในก่อนไหมฮะก่อนที่จะออกมาให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยมันไม่รู้ว่ามันในเรื่องจริงก็แบบนะก็เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนดูนะมันจะทำทั้งสองฝ่ายมันจะทำให้กระทบกับพรรคไม่เราท่านรองครับจะถามเรื่องการอภิปรายฮะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเวลา14ชั่วโมงที่ได้รับเนี่ยจะเพียงพอถ้าหากฝ่ายรัฐบาลไม่ตีรวนในการอภิปรายของฝ่ายค้านนะฮะในฐานะประธานกรรมการยุติศาสตร์จะไปกำชับอะไรสสในการชี้ตอบโต้อะไรในสภายังไงบ้างไหมครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของวิทย์นะเป็นเรื่องของวิทย์คิดว่าจะดำเนินการนะว่าท่านจะลงไปอะไรไหมผมไม่ลงไปรายละเอียดต้องปล่อยวิเคราะห์ทำงานบ้างไงต้องมีการซักซ้อมกันก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่มี
เคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ